สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้ครับวันนี้ผมพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีคุณลักษณะเด่นเป็นใบมันวาวนะครับแล้วก็มียอดสีแดงสวยงามนะครับใช้มาเป็นไม้ประดับนะครับแล้วที่สำคัญก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะครับสมุนไพรที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นสมุนไพรรักษามะเร็งนะครับใช้รักษามะเร็งทั่วไปนะครับวันนี้จะมาแนะนำครับกับต้นไม้ชนิดนี้ครับชื่อว่าพิรังกาสาครับท่านผู้ชมเป็นต้นไม้ ไม้ประดับไม้คุณมีคุณรับประโยชน์ในการรักษามะเร็งนะครับแล้วก็ไปเข้ายากับตัวยาอื่นๆเป็นตัวยืนหลักเลยนะครับสำหรับตัวยาที่จะไปรักษามะเร็งนะครับแล้วก็ไปเข้ายาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอาไปชะลอความแก่นะครับเพราะว่าพิรังกาสาเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและผลของเขานะครับสามารถนำไปทำเป็นวายชั้นเยี่ยมได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็หามาปลูกไว้ที่บ้านได้ด้วยนะครับมาเป็นผักผลไม้ครับแล้วก็เป็นยาให้กับท่านๆวันนี้ผมมาแนะนำเรื่องของคุณลักษณะของเขานะครับมาดูหน้าตาของเขาว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ถูกนะครับหรือว่าจะได้ไปหามาซื้อมาปลูกได้นะครับอันนี้เรียกว่าพิรังกาสานะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปของเขาผลของเขาไว้ให้ตอนหัวคลิปนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับระหว่างที่จะไปไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเป็นผลของเขานะครับก็ติดตามชมนะครับดูให้จบนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือไม้ที่รักษามะเร็งนะครับมะเร็งทั่วไปเลยล่ะครับเป็นตัวยายืนหลักนะครับที่จะเอาไปใช้รักษามะเร็งเอาไปเข้ายานะครับพิรังกาสาเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับซึ่งเขามีใบที่มันวาวแล้วก็มีสีสันสวยงามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับพิรังกาสา